สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีคุยนักศึกษาก่อนประชุมครม.ครบ18ปีแล้วอย่าลืมไปเลือกตั้งย้ำรัฐบาลจะเป็นสะพานให้ทุกคนข้ามต้องทำฐานรากให้มั่นคงคุณอรดาชื่นลุงรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังฟังนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์160คนร้องประสานเสียงเพลงสะพานว่ารัฐบาลจะเป็นสะพานและนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นสะพานให้ทุกคนก้าวข้ามไปซึ่งสิ่งที่จะทำให้สะพานนี้มีความต่อเนื่องก็คือยุทธศาสตร์ชาติเพราะเป็นความเชื่อมโยงส่งต่อไปถึงเยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษาให้มีงานทำในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ไม่มีแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยก็จะเดินกระท่อนกระแท่นสอบผ่านก็โยกเยกรัฐบาลจึงต้องทำฐานรากในวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในระบบการศึกษาอยู่แล้วจบไปต้องมีงานทำและงานนั้นต้องมั่นคงต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อให้เกิดศักยภาพและหาตัวเองให้เจอเพราะหากหาตัวเองไม่เจอวันข้างหน้าผิดพลาดไปต้องกลับมาเรียนใหม่ขอให้เลือกให้ดีไม่ใช่เลือกตามเพื่อนเราต้องมีหลักคิดแม้ว่าจะชอบแต่ต้องดูด้วยว่ามีอนาคตหรือไม่เพราะในวันข้างหน้าต้องกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองหากมีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้าก็สามารถไปต่อยอดทำงานพัฒนาประเทศได้โดยนายกรัฐมนตรียังขอให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นครูที่ดีพร้อมขอให้กำลังใจตนเองด้วยและถามด้วยว่าอายุครบ18ปีแล้วหรือไม่อย่าลืมออกไปเลือกตั้งอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกกต.ออกระเบียบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วใช้หลักเกณฑ์ 189,110 คนต่อส.ส. 1คนยันพร้อมจัดการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ 2,562 เต็มที่คุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.พ.ศ. 2561ซึ่งมีผลในวันนี้ทางกกต.จึงได้มีการประชุมเพื่อแบ่งเขตการเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน3วันทางนี้จะใช้เกณฑ์การแบ่งเขตตามจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามสำนักทะเบียนกลางโดยถือว่าเป็นประกาศ1ปีก่อนการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิธีการแบ่งเขตจะนำจำนวนประชากรหารด้วยส.ส. 350คนซึ่งจำนวนประชากรเฉลี่ยประมาณ 189,110 คนต่อส.ส. 1เขตส่วนรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องดำเนินการอย่างน้อย3รูปแบบและติดประกาศที่กกต.จังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา10วันและจึงรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดส่งต่อมายังกกต.เพื่อประกาศการแบ่งเขตในราชกิจจานุเบกษาต่อไปโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการแบ่งเขตและกำหนดจำนวนส.ส.ไม่เกิน60วันเพื่อให้พรรคการเมืองดำเนินการจัดหาผู้สมัครลงเลือกตั้งต่อไปส่วนวันเลือกตั้งกกต.จะเป็นผู้ประกาศภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งส่วนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการตรวจสอบถ้อยคำซึ่งคาดว่าจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในสัปดาห์หน้าพร้อมกันนี้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวว่าในส่วนของการเตรียมการหารือกับพรรคการเมืองในวันที่28กันยายนนี้นั้นในวันนี้ทางกกต.จะส่งหนังสือไปยังพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จทั้งนี้ยืนยันว่ากกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้ทันในวันที่24กุมภาพันธ์2562ณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะแม่ทัพภาค4รับป่วนใต้ส่วนหนึ่งมาจากผู้มีอิทธิพลพยายามสร้างสถานการณ์จับแล้ว8รายต้องสงสัยเหตุยิงทหารพรานสารภาพ4คนกังวลรุนแรงช่วงเลือกตั้งคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ยอมรับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งเกิดจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พยายามสร้างเหตุการณ์เพื่อให้กระทบกับเศรษฐกิจและมักจะมีการแอบอ้างว่าเกิดจากกลุ่มขบวนการนั้นขบวนการนี้เพื่อเรียกงบประมาณซึ่งตนเองไม่อยากให้มีการปลุกผีขึ้นมาอีกทั้งที่ทุกอย่างมันจบหมดแล้วพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่คนร้ายยิงทหารผ่านเสียชีวิตขณะนี้กองทัพภาคที่4สามารถจับกลุ่มผู้ต้อง
สงสัยได้ทั้งหมด8คนและมีการยอมรับแล้ว4คนว่าเขาไปเกี่ยวข้องดังนั้นยืนยันว่าการจับกุมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเท่านั้นส่วนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งปี2562นั้นแม่ทัพภาคที่4ยอมรับว่ากังวลและกลัวความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เพราะในพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมือนกับภาคอื่นหากมีการยิงหรือทำร้ายก็จะเป็นหัวคะแนนที่มาจากซุ้มมือปืนแต่ในพื้นที่จำหน่ายเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงซึ่งเหมือนเป็นโรคประจำตัวเมื่อมีการเลือกตั้งก็จะมีการยิงกันซึ่งเบื้องต้นได้ให้ทหารเข้าไปทำความเข้าใจแล้วซึ่งหากใครต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปช่วยก็พร้อมดูแลแต่การปฏิบัติไม่ได้ไปเดินตามหลังนักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติและทำไม่ได้โดยเด็ดขาดหากพบหรือมีหลักฐานชัดเจนจะปลดออกจากตำแหน่งทันทีเพราะเวลาราชการจะต้องอยู่ในราชการเท่านั้นน้ำอ้อยขอเข็งกล่าวผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกค่ะจบการเสนอข่าว 12:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN